ครับผมก็อยากจะเรียนแฟนๆกีฬาเทนนิสนะครับกีฬาดีๆระดับโลกมาแข่งที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันนะครับชมเทนนิสดีๆที่ไทยแลนด์โอเพ่นนะครับเมืองท่องเที่ยวเมืองตากอากาศหัวหินนะครับแล้วก็เชียร์น้องหลวงข้าวนะครับเพื่อให้ได้อันดับสูงๆจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็การจัดครั้งนี้ก็มีความพร้อมสนามมาตรฐานโลกทุกอย่างเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแล้วก็จะสร้างความคึกคักให้กับเมืองท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะกีฬานะครับในเรื่องของความพร้อมเราก็มีความพร้อมเรียบร้อยนะครับมาตรฐานต่างๆในการจัดแล้วก็นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าระดับโลกโดยเพราะการได้ที่แองเจสครูจากแคนาดาที่เป็นอดีตแชมป์ US Open เข้ามาแข่งขันเนี่ยแล้วก็แชมป์เก่าขนาดนี้แม็กดาลีเนตเนี่ยก็เข้ารอบเซมิไฟแนลอยู่ที่แกรนด์สแลมถ้าเกิดแม็กดาลีเนตมาด้วยนะแองเจสครูมาผมว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์มากๆเลยแล้วก็เราก็ได้ให้ไวล์ดคาร์ดกับหลวงข้าวเพื่อเป็นตัวแทนนักเทนนิสไทยให้คนไทยพี่น้องประชาชนได้เชียร์ด้วยความสนุกนะครับกับชัยชนะของนักกีฬาไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องกีฬาที่จะช่วยกันส่งเสริมแต่ขณะเดียวกันในเรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับเพราะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลกนะครับทาง Fox Sport ใช่ไหมแล้วก็ในประเทศเนี่ยทูช่องทูเทนนิสก็ถ่ายทอดด้วยจากนั้นไปแข่งขันที่เมืองท่องเที่ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เมืองหัวหินก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจากนั้นเนี่ยในโอกาสที่นักกีฬาเข้ามาเนี่ยเราก็เลยบอกกับเขาว่าไม่ใช่เฉพาะมาเล่นเทนนิสนะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ได้เตรียมเอาไว้เช่นกิจกรรมในเรื่องของมีการเพนติ้งนะครับเพนติ้งแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารไทยนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมในเรื่องของการสร้างเมืองหัวหินให้เป็นเมืองเวลเนสนะครับฉะนั้นคณะนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะไปที่สถานที่เวลเนสในเมืองหัวหินนะครับแล้วก็จะไปเข้าคุกกิ้งคลาสอาหารไทยแล้วก็จะไปร่วมเพนติ้งนะครับเพนติ้งลงในรองเท้านักกีฬาในต่างๆร่วมกับกลุ่มศิลปินของเมืองหัวหินนะครับแล้วก็คณะนักเรียนของเมืองหัวหินและนอกจากนั้นเราก็จะเปิดเทนนิสคลินิกนะฮะในการที่จะสอนพวกเด็กๆเยาวชนในการเล่นเทนนิสแล้วเราก็จะมีการเลี้ยงรับรองเขาที่บริเวณริมหาดหัวหินเพื่อให้เขาได้เห็นความสวยงามของเมืองหัวหินในครั้งนี้นะฮะจากที่ผ่านมานักเทนนิสหญิงไทยนักเทนนิสหญิงต่างชาติมาที่หัวหินเนี่ยกลับไปส่วนใหญ่จะมีผลงานดีพัฒนาการดีบางคนก็ก้าวไปถึงแชมป์แกรนด์สแลมไปถึงมือหนึ่งของโลกตรงนี้มุมมองไหนบ้างท่านครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับที่เหมือนกับเราก็เป็นบันไดก้าวแรกในการสร้างนักเทนนิสระดับโลกนี่คือเหตุผลว่าแล้วทำไมนักเทนนิสไทยไม่ใช้บรรทัดฐานนี้ในการที่จะเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างโอซาก้านะโอซาก้าเมื่อสัก4ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วก็มาแข่งที่หัวหินรู้สึกจะได้รองแชมป์นะแล้วหลังจากนั้นแค่ปี2ปีเขาก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกเลยฉะนั้นเวทีที่หัวหินเนี่ยเป็นเวทีในการสร้างนักเทนนิสระดับโลกจริงๆนะไม่ใช่ระดับโลกธรรมดานะมือหนึ่งโลกเลยฉะนั้นผมก็คิดว่าเป็นโอกาสดีเนี่ยเที่ยวนี้ที่เราให้ให้วายการกันรอบควอลิฟายรอบคัดเลือกให้กับเด็กไทย3คนนะแล้วก็ยังรอบเมนดอยอีก1คนเนี่ยก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางนะอยากให้พวกเราได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยจริงๆฝีมือดีอ่ะแต่บางทีเราขาดประสบการณ์ขาดโอกาสในการไปแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีดังนั้นถ้าเราได้ส่งเสริมภาคเอกชนช่วยกันสนับสนุนการกีฬาช่วยกันสนับสนุนนะเราก็จะมีทัวร์นาเมนต์มากขึ้นงั้นประสบการณ์กับคะแนนแรงกิ้งก็จะเกิดขึ้นก็จะสูงขึ้นเด็กไทยก็จะยิ่งก้าวเติบโตขึ้นไปอย่างที่เนี้ยลงข้าวเนี่ยวันนี้ก็อาจจะอันดับ300กว่าแล้วถ้าชนะรอบแรกนี่อาจจะต่ำเป็น200กว่าทันทีอะไรเงี้ยนะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเวทีที่ดีในการสร้างนักกีฬาเทนนิสไทยไปสู่ระดับโลก